ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพครุฑทองคำอาจารย์กลับมาขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอีกนิดนึงนี่คือกระบวนการต้มยำทั้งหมดกินทั้งหมดเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังไงอ่ะผู้หญิงผมเห็นเวลาไปสั่งอาหารเนี่ยอาจารย์ต้มยำเนี่ยต้มยำก่อนเลยอย่างอื่นยังไม่สั่งนะสั่งต้มยำก่อนอะไรเงี้ยนั่นเขามีความต้องการหรือลิ้นเขาอยากจะกินหรือร่างกายต้องการเขากินแล้วเขารู้สึกสดชื่นบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากินขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ย มันมีประโยชน์ยังไงแต่เขากินเข้าไปแล้วเนี่ย1 มันอร่อยนะ2เรื่องของความสบายตัวของเขาครับนะคะอันที่3เขาอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็หายได้นะคะอันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเรื่องของสุขภาพเลยนะเรื่องกินขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยนะคะในตำราไทยเนี่ยเขาใช้ฤทธิ์ของแต่ละตัวกิ่งข่าตะไคร้ใบมะกรูดฤทธิ์หรือรสของตะไคร้มันเผ็ดใช่ไหมขิงมันก็เผ็ดข่าก็เผ็ดเผ็ดนะฮะใบมะกรูดอ่ะหอมใบมะกรูดก็เผ็ดเผ็ดเหรอผมกินไม่ค่อยเคี้ยวใบมะกรูดเท่าไหร่อาจารย์ค่ะตัวใบมะกรูดเนี่ยเป็นตัวที่เผ็ดหมดเลยค่ะอันพวกนี้นะเผ็ดในลักษณะของไปบำรุงธาตุลมก็ได้แต่เผ็ดทุกตัวนะอาจารย์ค่ะมันจะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วก็อากาศธาตุนะคะธาตุดินเนี่ยนะคะมันก็จะเรื่องของอาหารที่บำรุงของเขาอยู่ก็คือเรื่องของฝาดหวานมันเค็มนะคะตรงนี้เรื่องของธาตุดินนะคะธาตุน้ำคือรสเปรี้ยวนะทุกรสคือรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ธาตุลมคือรสเผ็ดเผ็ดเนี่ยขิงก็เผ็ดข่าเผ็ดหมดอ่ะที่อาจารย์บอกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมันเผ็ดแล้วมันไปไหนมันไปเข้าสมองเข้าบำรุงระบบประสาทมันจะพาส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยสามารถที่จะไหลเวียนหมุนเวียนได้นะต้มยำมันเนี่ยเผ็ด4อย่างไม่พอนะบางที่ต้มยำใส่พริกด้วยเผ็ดเข้าไปอีกใช่ค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ดินน้ำลมไฟนะคะไฟเนี่ยก็คือเรื่องของการได้ออกซิเจนเข้าไปหมุนเวียนแล้วมันก็จะทำหมุนเวียนไปตัวไหนนะคะตัวไหนที่รสไหนมันจะถูกกับอวัยวะนั้นมันก็จะวิ่งเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะพอวิ่งเข้าไปตรงนั้นแต่ละตัวมันก็มีกำลังวังชาที่จะทำงานให้มันสอดคล้องกันนะคะดินน้ำลมไฟให้มันสอดคล้องกันแล้วโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสารพิษอะไรต่างๆมันก็จะขับออกนะคะตรงนี้ก็ได้เรื่องของการออกกำลังกายได้เรื่องชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของเมื่อกินพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะไปรวมกันอยู่ไม่ใช่มันแตกต่างจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือถ้าเป็นโรคหัวใจเขาก็ให้ยาแก้โรคหัวใจนั่นคือหนึ่งเฉพาะโรคไปใช่ตอนนี้ถามว่าหัวใจอ่ะมันปั๊มเลือดนะแล้วมันจะไปผ่านเรื่องของระบบกล้ามเนื้อไหมในระบบที่น้ำมูกน้ำลายน้ำตาอะไรไหมแล้วก็เรื่องของธาตุลมมันก็จะหมุนเวียนถ้าขึ้นชื่อเมื่อไหร่เป็นธาตุลมครับมันจะไปอยู่นิ่งมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยของในตัวเราก็คือระบบประสาทนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เขาต้องหายใจไม่ออกเพราะว่ามันไม่สมพงกันนะไม่สมพงกันก็คือมันเหมือนรถยนต์อ่ะนะถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะคะไม่มีน้ำหม้อน้ำแห้งก็รถก็พังน้ำเหมือนกันไม่มีน้ำมันก็ไปไม่ได้ใช่เป็นการต้ององค์ประกอบครบใช่องค์ประกอบครบถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของอาหารนะคะอาหารตะวันตกกับตะวันออกบ้านเราเนี่ยต่างกันนะคะอันนั้นเขาจะเขียนว่าข้าวแป้งน้ำตาลไขมันโปรตีนนะคะวิตามินต่างๆนะคะนั่นคือเรื่องของอาหารเช่นเรื่องของตีโบนสเต็กอย่างเงี้ยอ๋อเนื้อไขมันต้องติดมันด้วยนะใช่ไม่ติดไม่อร่อยนะ
อันนี้คือเรื่องของอาหารทางตะวันตกแต่ทางตะวันออกของเราคืออะไรล่ะหมูปิ้งแกงส้มแกงส้มต้มยำนะฮะแกงส้มเนี่ยนะฮะมันมีไม่มีกะทิเลยนะแกงส้มเนี่ยไม่มีมันแกงส้มแกงป่าใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มแกงป่าก็เช่นเดียวกันแกงส้มก็เหมือนกันมันก็จะเข้าไปบำรุงตามอวัยวะที่ว่านี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะฮะแล้วตัวอากาศธาตุเป็นตัวนำพาไปนะฮะถ้าเราอยู่ในห้องที่มันมืดทึบมันก็จะหายใจเบาหน่อยเรื่องของการไหลเวียนมันก็น้อยหน่อยนะแกงส้มที่กินแล้วมีประโยชน์สูงสุดเพราะแกงส้มมันมีแกงส้มมะละกอแกงส้มดอกแคแกงส้มผักกาดยาวอะไรแบบนี้ถ้าจะกินแกงส้มให้มีประโยชน์สูงสุดมันน่าจะกินแกงส้มแนวไหนอาจารย์รสเอารสเป็นตัวตั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนเปรี้ยวมะนาวไอ้แกงส้มแกงส้มมะขามเปียกใช่ไหมค่ะมะขามเปียกแกงส้มอะไรนะเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะเปรี้ยวหวานหวานนี่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยเหรอท่านหวานเนี่ยมันมีหวานจากผักใช่ไหมจากผักนะน้ำตาลเขาจะเลี่ยงกันนะแกงส้มไม่ใส่แต่บางที่เขาหวานเหลือเกินเนี่ยท่านมันที่จริงแล้วถ้าองค์ประกอบครบมันจะไม่มันจะหวานพอดีหวานจำเป็นต้องใส่น้ำตาลไหมแกงส้มต้องใส่มันใส่ได้นิดหน่อยแต่เป็นน้ำตาลที่มันเป็นธรรมชาติน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวค่ะเอาสมมติน้ำตาลปี๊บได้ไหมเขาไม่ใส่กันนะน้ำตาลปี๊บนะแกงส้มน้ำตาลปี๊บไม่ใส่ค่ะมันล่ะมันมันก็เป็นพวกปลาพวกกุ้งพวกหอยมีไขมันอยู่ในตัวไปแล้วแต่เค็มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็ต้องใส่น้ำปลากันใช่ไหมน้ำปลาเกลือแกงส้มต้มยำก็ไม่ต่างกันเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนกันแต่ว่าในตัวของแกงส้มมันมีเขาเรียกพริกแกงใช่ไหมอาจารย์ที่มันผสมกันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วแล้วก็กระเทียมโอ้ใช่กระเทียมแกไอ้ต้มยำมีกระเทียมไหมอาจารย์ต้มยำมีหัวหอมด้วยสิงั้นใช่ใช่โอ้มันก็เยอะกระเทียมหัวหอมหัวหอมเนี่ยกิ่งขาตะไคร้เป็นแก้หวัดแก้หวัดกลางดีเลยตัวหัวหอมนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าในเรื่องของแกงส้มเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เสริมทุกส่วนเป็นองค์รวมของร่างกายนะที่เข้าไปได้สารอาหารทุกส่วนเข้าไปแล้วไปทำอะไรไปทำให้แต่อะละอวัยวะทำงานได้ตามปกตินะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้รสเปรี้ยวไปปั๊บก็อาจจะเป็นหวัดก็ได้เป็นหวัดง่ายวิตามินซีแล้วแหละค่ะก็คือเรื่องของความเปรี้ยวนะคะนี่คือเรื่องของในธรรมชาตินะคะสั่งให้เรามาแล้วว่าเรามากินแบบนี้เราเป็นพวกธรรมชาติบำบัดนะแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกจะแข็งแรงนะคะเราจะเห็นว่าคนไทยเรานะปู่ย่าตายายเราดอกดินกันยามานยังอายุเท่าไหร่เมื่อวานเขามีการเผาศพดอกดินกันยามานอายุ92ปีหมายความว่าเผาศพเสียชีวิตของดอกดินดอกดินเขาเผาเมื่อวานนี้อายุ92ปีนะนี่คือดูสิคนไทย92ปีดอกดินเนี่ยผมไปอ่านเจอเมื่อวานเมื่อคืนนั้นมีชนเผ่าหนึ่งอาจารย์อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 3,000 ฟุตอาจารย์คนที่นี่อายุยืนตลอดสูงสุด120ปีอาจารย์คน60ของที่นี่มีลูกเล็กอาจารย์เขาไม่มีเรื่องของสารเคมีคไม่มีเรื่องของเนื้อไม่มีเรื่องของหมูไม่เกี่ยวเลยกินแต่พวกธัญพืชทั้งหมดอาจารย์คเคยเชื่อว่าเขาปะปลอดนะปลอดสารเคมีอายุยืนนะอาจารย์ถูกไหมแล้วเรากินขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดถ้าเกิดมันยังมีสารอยู่มันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันมันก็มีคนหัวใสไงไปปลูกก็โดยที่เอาเรื่องของสารเคมีเข้าไปใส่เขาต้องการให้มันงามให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะคนที่อัฟกานิสถานเป็นคนที่อายุยืนเพราะว่าอากาศเขาก็บริสุทธิ์ต้นไม้เขาก็เยอะนะคะอาหารการกินเขาไม่มีสิ่งที่มีควันพิษ
มากมากมายไก่กองเหมือนอย่างของเราทุกวันนี้เขาไม่อยากยุ่งกับโลกภายนอกนะกลัวเอาสารเคมีเข้าไปในชนเผ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ของเราเองเนี่ยนะคะในเรื่องของทั้งที่รู้ว่ามันเป็นพิษครับก็ยังใช้บริการของมันอยู่อะไรรู้ป่ะครับบุหรี่ไงนะหลายคนก็รณรงค์หลีกเลี่ยงอยู่นะอาจารย์มันเอ๊ะแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทำไมเขาถึงแม้รู้สึกขี้บุหรี่แล้วมันโก้แต่ที่ไหนได้เรื่องตรงนี้เนี่ยทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองครับไอ้ตัวบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งนิโคตินใช่ที่ทำให้ขนที่อยู่ในหลอดลมเนี่ยรูถูกเกาะใช่ใช่ถูกเกาะไม่สามารถกรองอากาศได้ใช่เพราะงั้นแล้วตัวเองก็ไปทำเรื่องของการที่ทำให้ไอ้เนี่ยสิ่งที่กรองอากาศเนี่ยหายไปหายไปเพราะมันถูกนิโคตินจับใช่เป็นก้อนลู่ไปมันไม่ได้มากรองไม่รู้คนที่สูบบุหรี่นะเขารู้ไหมไม่รู้ก็เดี๋ยวก็ดูตัวเองแล้วกันไม่ค่อยมีคนพูดตรงนี้ครับแต่มีอยู่วันหนึ่งไปอ่านหนังสือตรงนี้เกี่ยวกับบุหรี่เนี่ยทำไมคนเขาถึงชอบจังเลยครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเราคงต้องมาคุยกันว่าสารผสมบางอย่างบางทีผสมไปในเครื่องดื่มแล้วเนี่ยมันดื่มได้ไหมดื่มแล้วเป็นประโยชน์ไหมนะในเครื่องดื่มบางตัวช่วงนี้พักสักครู่ครับ